พี่ต้นสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าออสพี่เดชคืนนี้เรามาโฟกัสเรื่องที่แล้วเนี่ยเรื่องน้องชายครับถือเป็นน้องชายคืนนี้เป็นเรื่องน้องสาวครับคุณผู้ฟังประสบการณ์ของรุ่นน้อง20ปีโดยประมาณผ่านมาเรียบร้อยเชิญครับต้นครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีป้าออสพี่โก้พี่รถ SM8 Bip แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรตินะฮะที่ได้มาเล่าปิดท้ายรายการให้ป้าออสเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งครับป๋าที่เขาเล่าให้ฟังโดยที่น้องคนนี้ไปเจอมาจริงๆเป็นเรื่องของน้องเองผ่านมาประมาณ20ปีที่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับป๋าครับก็ดื่นก็อย่างที่บอกกันฮะก็เรื่องนี้อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับเพราะว่าน้องเขาเล่าให้ฟังไว้ทีนึงเรื่องนี้เนี่ยป๋าขออนุญาตใช้ชื่อตัวละครเป็นนามสมมุตินะครับครับน้องแอมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนที่จะจบม.6เนี่ยน้องแอมก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าเรียนต่อที่มหาลัยที่เป็นของรัฐบาลก็คือฝันว่าอยากสอบเอ็นเข้าม.นี้ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ทางบ้านของน้องแอมเนี่ยก็คือเป็นต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีฐานะดีนะฮะทำให้หลังจากที่น้องแอมเนี่ยเอ็นเข้ามหาลัยของรัฐบาลที่น้องแอมใฝ่ฝันแล้วก็น้องแอมต้องการจะเข้าไม่ได้เนี่ยทางบ้านก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแอมก็ไปเข้าเรียนของเอกชนก็ได้ถึงแม้มันจะมีค่าเล่าเรียนที่มันจะค่อนข้างสูงมันจะแพงกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกฮะทางบ้านค่อนข้างมีเงินตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ทำให้น้องแอมเนี่ยเข้าเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจที่มหาลัยเอกชนที่หนึ่งแล้วแม่ของแอมเนี่ยก็บอกว่าแอมก็บอกว่าแม่ก็พูดว่าเออเนี่ยการมีเพื่อนที่มีฐานะดีเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือเราในอนาคตในเวลาที่เรียนจบอันนี้แม่แอมพูดนะฮะเพื่อนก็อาจจะช่วยเราได้เช่นเพื่อนที่มีผู้ปกครองมีบริษัทเป็นของตัวเองหรือเพื่อนบางคนอาจมี power ฝากเราทำงานในบริษัทดีๆได้อันนี้แอมบอกว่าไม่รู้ว่าแม่พูดจริงๆหรือว่าแม่พูดแบบเหมือนแบบเป็นการปลอบใจอะไรแบบเนี้ยครับแอมก็ไม่รู้เจตนาแม่ซึ่งแอมนั้นเนี่ยก็บอกว่าแอมก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งก็ชื่ออิ๋วอิ๋วเนี่ยก็จะอายุห่างจากแอมประมาณสัก 4-5 ปีโดยที่น้องแอมเนี่ยเล่าว่าทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆคืออิ๋วเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจคือจะเอาแต่ใจตัวเองอ่ะแล้วก็ชอบมาแกล้งแอมชอบมาเล่นชอบคือลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายป่าคือแบบชอบเล่นแรงๆอะไรแบบเนี้ยส่วนทางนิสัยของแอมเนี่ยแม่ก็บอกว่าแอมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโตมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าอิ๋วก็คือจะใจเย็นอะไรแบบเนี้ยแต่ที่ไม่ดีเลยก็คืออาจจะมีชอบหวงของกับน้องบ้างชอบหวงของเล่นบ้างชอบแอบตีน้องแอบหยิกน้องบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยนะฮะครับโดยที่แอมเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ยังเรียนชั้นมัธยมอยู่เนี่ยแอมก็อยู่ประมาณม.4 ม.5 อะไรแบบเนี้ยทั้งอิ๋วก็อยู่ประมาณสักม.1 ม.2 อะไรแบบเนี้ยอิ๋วก็จะชอบเอาเสื้อผ้าแล้วก็พวกเครื่องสำอางของแอมเนี่ยมาใช้อยู่เสมอซึ่งพอเอามาใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเก็บเข้าที่เท่าไหร่ก็จะทิ้งไปเรื่อยเลยแอมเนี่ยก็ต้องคอยตามเก็บตามหาอยู่ตลอดทำให้บางครั้งเนี่ยแอมบอกว่าโมโหมากซึ่งไอ้พอโมโหมากเนี่ยมันก็เกิดเป็นคดีความกันระหว่าง2พี่น้องก็คือแอมกับอิ๋วทําให้พ่อกับแม่เนี่ยต้องเป็นคนคอยตัดสินคอยไปเป็นคนห้ามศึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลายครั้งบางทีเนี่ยแอมบอกว่าจะเรียกได้ว่าสนิทกันมันก็สนิทกันแบบไม่เต็มปากอ่ะมันชอบแกล้งชอบอะไรแบบเนี้ยจนพอแอมได้มาเข้าเรียนที่มหาลัยเนี่ยก็จะห่างๆกันไปแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดเนี่ยแอมก็จะกลับมาที่บ้านอยู่เสมอๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะพากันไปเที่ยวเกาะที่เกาะหนึ่งก็คือจะมีโปรแกรม3วัน2คืนซึ่งแอมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงวันหยุด
ที่เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันวันหยุดนักขัตฤกษ์ชดเชยอะไรแบบนี้ป่ะครับโดยที่ทางตอนแรกเนี่ยแอมก็กะที่จะไปด้วยเพราะว่าทางพ่อกับแม่เนี่ยได้ทำการจองที่พักล่วงหน้าไว้แล้วแต่คราวนี้เนี่ยพอใกล้ถึงวันที่จะไปเนี่ยพอดีว่าเพื่อนในกลุ่มที่มาหาอะไรเนี่ยเขาจัดงานวันเกิดพอดีป่ะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือคนที่กำลังแบบจีบจีบกันกับแอมอยู่อะไรแบบเนี้ยก็จะมางานนี้ด้วยแล้วมันก็ไปตรงกับวันเดินทางวันแรกพอดีทางแอมก็เลยอ้างกับที่บ้านไปว่าเออเนี่ยแม่หนูไม่ค่อยสบายเลยเป็นประจำเดือนปวดท้องอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเฝ้าบ้านให้หรือว่าถ้าหายแล้วหายปวดท้องดีขึ้นแล้วอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะตามไปทีหลังทำให้พ่อกับแม่เนี่ยก็บอกแอมว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็อยู่บ้านไปเลยไม่ต้องตามไปหรอกเป็นผู้หญิงอะจะขับรถไปคนเดียวได้ยังไงซึ่งแอมพอได้ยินแบบนั้นก็แอบกระหยิมยิ้มย่องอยู่ในใจแล้วก็แบบคือแบบดีใจอะที่จะไม่ต้องไปพ่อแม่น้องสาวก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าพอทั้งหมดออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยแอมก็รีบลุกมาอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำผมหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่จนหาซื้อของได้ครบทุกอย่างแล้วก็กลับมาที่บ้านอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวใหม่เพื่อที่จะไปรอพบกับผู้ชายที่จะมาจีบแล้วก็นัดให้เขามารับที่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปหาเพื่อนที่จัดงานวันเกิดคืนนั้นแอมบอกว่ามันเป็นคืนที่มีความสุขมากถึงขนาดที่เพื่อนๆในงานเนี่ยแซวว่าเออทำไมวันนี้แอมดูมีความสุขกว่าเจ้าของงานวันเกิดซะอีกอะไรแบบเนี้ยแอมบอกว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคนที่มันจีบเนี่ยเขาเทคแคร์ดีคือทำตัวเป็นสุภาพบุรุษที่แสนดีให้เกียรติต่อหน้าเพื่อนๆ อะไรแบบเนี้ยทำให้แอมรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยโหคืนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้คืนนั้นพอกลับบ้านมาเนี่ยก็หลับลงด้วยความสุขทำให้แอมเนี่ยลืมแม้กระทั่งที่จะโทรหาพ่อกับแม่จนตื่นเช้ามาเนี่ยแอมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาที่โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อที่จะหวีผมแต่ภาพที่แอมเห็นก็คือบนโต๊ะเครื่องแป้งป๋าเครื่องสำอางบนโต๊ะเนี่ยมันเกลื่อนกระจายอยู่เต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะแล้วก็บนพื้นแล้วที่สำคัญคือมันมีสำลีก้อนเล็กๆ2ก้อนเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ด้ามหวีที่มันหักครึ่งแป้งพับมันก็แตกยับคือแตกละเอียดอยู่ในตลับเลยป๋าทำให้เห็นแบบนั้นแอมบอกว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันพุ่งปรี๊ดเลยแอมนึกในใจว่ายังไงมันต้องเป็นน้องสาวตัวดีแน่นอนมันต้องเป็นไอ้เจ้าอิ๋วแน่นอนแต่สักพักนึงแอมก็หยุดความคิดนั้นไปเพราะว่าแอมนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทั้งบ้านมันมีแอมอยู่คนเดียวนี่นะแอมก็นึกว่าเอ้ยนี่เมาขนาดจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวละเวงนี่แหละที่แบบตอนกลับมาก็คงมาทำความสะอาดใบหน้าแล้วคงจะมึนๆไปนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยพอนึกได้แบบนั้นแอมก็รีบเก็บของเก็บข้าวของที่มันกระจัดกระจายอยู่ทำความสะอาดแล้วแอมก็ไปสังเกตว่าที่หวีอันที่นอกหวีอันเนี้ยนอกจากมันจะหักแล้วเนี่ยมันเหมือนมีคราบอะไรสีแดงๆเนี่ยป๋าติดอยู่ที่ซี่ของหวีด้วยแอมก็เลยเอามือไปจับไปหยิบดูคราวนี้พอแอมเห็นปุ๊บแอมก็เอ้ยมันไม่ใช่หวีนี่หว่าพอแอมดูดีๆเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นด้ามไม้ป๋าที่มันมีตะปูเนี่ยตอกอยู่มันเหมือนที่ใส่น้ำแข็งสมัยโบราณนะที่มีใช่แอมพอเอามือแอมก็เลยไปจับดูพลิกไปเฮ้ยมันไม่ใช่หวีนี่หว่าสักพักนึงแอมก็รู้สึกเจ็บแป๊บๆที่หัวแล้วจากนั้นป๋ามันก็มีเลือดเนี่ยค่อยๆไหลลงมาจากบนหัวของแอมแอมก็ตกใจจากนั้นก็ร้องแบบร้องกรี๊ดอ่ะคืออยู่ดีเลือดมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วแอมก็รีบวิ่งไปที่กระจกเพื่อที่จะไปดูว่าเฮ้ยเลือดมันไหลมาจากตรงไหนวะอะไรแบบนี้มันมายังไงปรากฏว่ามันไม่มีอะไรป๋าไออาการเจ็บจี๊ดๆแบบเนี้ยมันก็หายไปแล้วแอมก็พอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็พยายามแบบตรวจก็คือพยายามแหวกดูผมหยิบดูหวีดูอะไรแบบเนี้ยพอดูดีๆป๋าตอนนี้มันก็เป็นหวีนั่นเองมันคือหวีนั่นแหละแอมก็นึกในใจว่าเฮ้ยอะไรวะนอกจากจะหลงไปโทษน้องแล้ว
ทำไมยังเห็นแบบอะไรแบบนี้อ่ะซึ่งตอนเนี้ยแอมบอกว่าแอมลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วคือจิตใจโฟกัสอยู่กับไอ้พวกหวีพวกเลือดที่มันอะไรมาแบบเนี้ยแอมก็นึกไปนึกมาก็ตอนเนี้ยจิตใจเริ่มสงบแล้วก็เลยนึกถึงน้องสาวตัวดีที่แอมคิดป่านนี้เนี่ยคงจะลงเล่นน้ำคงจะอยู่กับพ่อกับแม่สมใจและอะไรแบบเนี้ยนึกถึงตอนนี้ได้เนี่ยแอมก็ตกใจเพราะว่าเอ้ยจะโทรหาพ่อกับแม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้โทรเลยเอ๊ะแต่พ่อก็ไม่โทรมาเหมือนกันนี่นะเอ๊ะหรือว่าโทรมาแอมก็เลยสงสัยแล้วก็เดินไปดูที่โทรศัพท์ก็หยิบมาดูปรากฏว่าก็ไม่มีคือไม่มีพ่อหรือแม่โทรมาไม่มีใครโทรมาเลยครับแอมก็ตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเนี่ยโทรหาพ่อดีกว่าแต่ในขณะที่อาบน้ำยังไม่ทันเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ชายหนุ่มคนเมื่อคืนเนี่ยก็โทรมานัดแอมออกไปกินข้าวดูหนังอะไรแบบนี้ป่ะทำให้แอมเนี่ยรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นจนลืมเอาโทรศัพท์ออกไปด้วยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วโทรคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็โทรศัพท์เนี่ยวางไว้ตรงที่โต๊ะตรงหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ออกไปหาผู้ชายคนที่มารับแอมรีบมากจนครั้งเนี้ยโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปด้วยทันทีที่ได้เจอหน้าของผู้ชายคนเนี้ยแอมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันลืมเรื่องราวทุกอย่างไปเลยที่มันไม่เร่งด่วนวันนั้นแอมบอกว่าก็มีความสุขกันตามภาษาคู่รักข้าวใหม่ปลามันคราวนี้พอหลังจากที่ไปกินข้าวดูหนังเดินช็อปทำนู่นทำนี่อะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็มาส่งแอมมาถึงบ้านตอนเป็นเวลาประมาณสักเกือบเที่ยงคืนพอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยแอมก็นึกถึงพ่อกับแม่ขึ้นมาได้ก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มาดูเผื่อว่าพ่อกับแม่หรือว่าใครจะโทรมาหาแอมก็เลยว่าก็คงโทรมาแหละเพราะว่าที่แอมหยิบโทรศัพท์มาดูตอนเนี้ยแบตเตอรี่มันหมดป๋าเพราะแอมลืมชาร์จตั้งแต่เมื่อเช้าที่พอคุยกับผู้ชายคนนั้นเสร็จก็ไม่ได้ชาร์จแต่เลยคราวนี้พอดูเวลาแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยค่อยโทรหาตอนเช้าดีกว่าพอคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยแอมก็ล้างเครื่องสำอางแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอนอย่างสบายใจแต่ในขณะที่กำลังนอนๆเคิ้มๆอยู่เนี่ยยังไม่ทันที่จะได้หลับดีเลยป๋าไฟในห้องมันก็ดับพรึบลงแอนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งห้องเนี่ยมันมืดสนิทเลยจากนั้นเนี่ยไฟมันก็ดับไม่นานแต่มันก็ติดแต่ไอ้ที่ติดเนี่ยมันไม่ใช่ไฟในห้องนะป๋ามันเป็นไฟในห้องน้ำที่มันติดคราวนี้มันก็ติดดับดับรวมทั้งไฟในห้องด้วยมันติดดับ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 ติดอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแอมบอกว่าตอนเนี้ยบรรยากาศมันเริ่มน่ากลัวแล้วแล้วแอมพอเห็นแบบนั้นเนี่ยแอมก็เกิดความสงสัยแล้วก็จำได้อย่างแน่นอนว่าเฮ้ยไฟในห้องน้ำปิดไปแล้วนี่หว่ามันติดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะแอมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแอมสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกอย่างไม่มึนไม่งงไม่หลงไม่ลืมแน่นอนแล้วที่สำคัญป๋าแอมบอกว่าแอมเนี่ยไม่เคยกลัวผีแล้วก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยหนังผีหรือว่าเรื่องผีเรื่องอะไรก็ตามที่คนอื่นดูแล้วหูยเขาวีดว้าวกันน่ากลัวอะไรแบบเนี้ยแอมบอกว่าแอมดูแล้วแอมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวเลยคือดูไร้สาระซะด้วยซ้ำแอมบอกแบบนี้แต่คืนเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยแอมบอกว่ามันรู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกอะด้วยความที่บรรยากาศแล้วแสงไฟที่มันติดๆดับดับติดๆดับดับจนทำให้แอมเนี่ยรู้สึกรำคาญและมันจะติดจะดับอะไรนักหนาวะแต่แอมก็นึกในใจว่าแต่มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันมืดไปทั้งห้องอ่ะไฟคงเสียแหละเพราะว่าไฟในห้องน้ำอ่ะมันยังติดๆดับดับอยู่เลยแต่แอร์เนี่ยมันยังทำงานพรุ่งนี้พ่อกลับมาเนี่ยค่อยให้พ่อกลับมาทำการซ่อมให้ก็แล้วกันไฟข้างนอกก็ติดๆดับๆแอมก็มองไปข้างนอกห้องคราวนี้แอมก็หลังจากที่คิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยแอมบอกว่าพยายามคิดเข้าข้างตัวเองสุดๆเลยแอมก็พยายามที่จะข่มตาหลับเพื่อที่ว่าจะไล่ความกลัวความขนลุกที่มันเริ่มสัมผัสได้ในตอนเนี้ยแอมบอกว่าขณะที่กำลังเคิ้มรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนก่อนที่จะหลับก็ได้ยินเสียงดังกึกกึกกึกป๋า มันเป็นเสียงของเก้าอี้ไม้ที่มันตั้งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมันขยับแอมก็พยายามเงี่ยหูฟังเพื่อให้แน่ใจสักพักหนึ่งไอ้เสียงกึก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 เนี่ย มันก็เงียบหายไปแอมก็โล่งใจไปเปาะหนึ่ง
แต่เสียงกึกๆมันเงียบหายไปก็จริงป่ะแต่แอมรู้สึกได้ว่าตอนเนี้ย มันมีเสียงเหมือนคนที่กำลังทำอะไรอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งอยู่แทน แอมบอกว่าตอนเนี้ย ใจเริ่มสั่นแล้วรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แอมก็เลยค่อยๆดึงผ้าห่มเนี่ยขึ้นมาจนถึงคางคือแบบขาเริ่มงอคือเริ่มขดตัวแอมรู้สึกได้ว่าคือไม่รู้จะทำอะไรไปได้ดีมากกว่านี้แล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบหายไปแอมบอกว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงทำให้แอมพยายามคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าแอมจึงค่อยๆพลิกตัวไปทางโต๊ะเครื่องแป้งป๋าแล้วภาพที่แอมเห็นทำให้แอมตกใจสุดชีวิตก็คือภาพที่เห็นเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งป๋ากำลังนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็นั่งก้มหน้าเนี่ยหวีผมแอมซึ่งตอนเนี้ยนอนมองตาแข็งทื่อเนี่ยพยายามจะข่มตาหลับมันหลับไม่ได้อะมันเหมือนโดนมนต์สะกดอะและในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งหวีผมอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแอมบอกว่ามันเริ่มมีแสงไฟสลัวๆเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้สักพักหนึ่งแอมก็ได้ยินเสียงว่าผู้หญิงคนนี้หวีผมอยู่แล้วหวีมันก็หักดังเปาะแล้วสักพักหนึ่งแอมก็เห็นว่ามันเหมือนค่อยๆมีน้ำสีแดงๆป๋าไหลลงมาจากหัวมาชโลมหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็วางหวีลงแล้วก็หยิบเครื่องสำอางขึ้นมาแล้วแอมก็เห็นว่าเขาเหมือนหยิบอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาจากรูจมูกทั้งสองข้างซึ่งแอมบอกว่าตอนนี้พอแอมเพ่งไปดีๆแล้วในไฟในห้องน้ำที่มันติดๆดับๆเนี่ยแอมก็เห็นเล็ดได้เลยว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นหยิบออกมาจากจมูกคือมันเป็นสำลีก้อนเล็กๆป๋าสองก้อนที่แอมหยิบใช่ที่แอมเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นหยิบมาวางเนี่ยทำให้แอมนึกถึงก้อนสำลีที่วางอยู่บนโต๊ะเมื่อเช้านี้ที่แอมเห็นแอมก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งก้มหน้าก้มตาแต่งตัวอยู่ที่นี่วะพอแอมคิดได้แบบนั้นปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆหันหน้ามองมาทางแอมแอมบอกว่าตอนนี้โอ้โหเริ่มกลัวแล้วคือใบหน้าเนี่ยตอนแรกมองไม่ชัดเลยว่ามันเป็นหน้าของใครมันมีด้วยความที่มันมีเลือดมีอะไรที่มันไหลชโลมอยู่ตลอดเวลาเลยอะสักพักหนึ่งแอมก็เริ่มรู้สึกคุ้นๆกับชุดที่ใส่มันเป็นชุดของแอมนี่นะแอมก็คิดแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันเป็นชุดที่อิ๋วชอบขโมยมาใส่เวลาที่แอมไม่อยู่จากนั้นป๋าผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆลุกจากโต๊ะเครื่องแป้งแอมก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นใบหน้าที่บวมแล้วก็ซีดปากเนี่ยเจอแล้วก็บวมที่หัวเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรที่มันคล้ายๆหวีเนี่ยมันปักอยู่แล้วก็เดินลงมาค่อยๆลงมาหย่อนตัวแล้วก็นอนประจันหน้ากับแอมในระยะใกล้ๆทำให้แอมได้เห็นว่าตอนเนี้ยคนที่มานอนตรงข้างเนี่ยมันคืออิ๋วน้องสาวของแอมนั่นเองพี่แอมแต่งหน้าให้อิ๋วหน่อยสิดูสิอิ๋วไม่สวยเลยพี่แอมอิ๋วไม่สวยเลยพี่แอมพูดแบบเนี้ยพูดแบบเสียงสั่นแล้วพังอิ๋วก็ร้องไห้โดยที่ตรงหัวเนี่ยมันยังมีเลือดเนี่ยไหลอยู่แล้วหน้าเนี่ยคือหน้าเนี่ยมันค่อยบวมขึ้นบวมขึ้นพออิ๋วพูดแบบนั้นจบปุ๊บป๋าตลับแป้งตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะมันล่วงตกลงพื้นดังปังตลับแตกละเอียดหมดเลยแอมมองหน้าไปดูสักพักหนึ่งแอมก็ร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงแล้วภาพนั้นมันก็ตัดไปเลยแอมฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงป๋าตอนเนี้ยนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วข่าวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือแอมมารู้ทีหลังว่ารถของพ่อแม่แล้วก็น้องที่ขับไปป๋าเสียหลักตกคูน้ำพ่อกับน้องจมน้ำตายเหลือแต่แม่ที่ต้องเข้าห้อง ICU ทางตำรวจแจ้งกับแอมว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันหายไปกับน้ำหรือไม่ก็เปียกน้ำจนแทบอ่านไม่ออกเลยกว่าจะหาลู่ทางติดต่อได้ก็ต้องสืบจากทางทะเบียนทางอะไรแบบเนี้ยก็นึกถึงสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนนะป๋ามันก็ไม่ได้สืบอะไรง่ายเหมือนสมัยเนี้ยแต่ตำรวจเขาก็มีวิธีการแหละตำรวจบอกว่าโทรมาเบอร์แอมเนี่ยไม่มีใครรับสายเลยแล้วก็สักพักหนึ่งก็โทรไม่ติดซึ่งมันเป็นตอนช่วงเวลาที่แอมบอกว่าแอมเอาโทรศัพท์วางไว้ที่บ้านแล้วแบตมันหมดไปก็น่าจะเป็นช่วงระยะเวลานี้ทำให้ทางตำรวจเนี่ยต้องประสานให้ทางท้องที่เนี่ยคอยติดตามต่อว่าเป็นรถของชื่อนายคนนี้บ้านอยู่นี่อะไรแบบเนี้ย
ทางตำรวจเขาก็เลยตามเรื่องมาจนวันนี้ตำรวจก็เลยเข้ามาดูที่บ้านแล้วปรากฏว่ายังไงไม่รู้มาตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งสายตรวจก็เลยมาดูมากดกิ่งเรียกอยู่นานอ่ะแต่ไม่มีคนออกมาก็เลยตัดสินใจงัดประตูบ้านออกไปคราวนี้พอเข้าไปในบ้านได้เนี่ยเขาก็เห็นว่าไฟในบ้านเนี่ยมันดับแล้วก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งป๋ากำลังเอาบันไดเนี่ยปีนเหมือนซ่อมไฟหรือว่าซ่อมอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่บนเพดานทางตำรวจก็เข้าไปถามร่างนั้นปรากฏว่าร่างนั้นก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าก็ยังขมักเขม้นซ่อมไฟทำอะไรของเขาไปตามแบบนั้นน่ะตามเรื่องตามราวเลยตำรวจก็เอ้ยอะไรวะถามก็ไม่พูดก็เลยเดินไปดูรอบๆ บ้านปรากฏว่าพอเดินไปดูรอบๆ บ้านเนี่ยก็เดินไปเห็นตรงห้องแอมก็เห็นว่าแอมเนี่ยนอนหมดสติอยู่ในห้องโดยที่พื้นห้องนะป๋าตำรวจบอกว่ามันมีคราบน้ำมีรอยเปียกมันมีรอยอะไรที่มันเหมือนเป็นน้ำที่มันเหมือนมันไม่ใช่เลือดป๋าแต่มันเหมือนแบบเป็นสีแดงๆจางๆอะไรแบบเนี้ยอยู่เต็มห้องไปหมดเลยแอมเนี่ยพอหลังจากที่รู้เรื่องแบบนั้นแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลต่อเพราะหมอบอกว่าแอมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ตกใจจนช็อกก็คือแอมบอกว่าก็ยังโชคดีที่แม่เนี่ยยังรอดชีวิตคือยังไม่เป็นอะไรมากแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยแม่นั่งอยู่ข้างหลังตอนที่พ่อขับรถตกลงไปเนี่ยพอรถมันเริ่มจมน้ำเนี่ยแม่ก็รีบเปิดประตูหนีออกมาโดยที่แม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังเอาตัวแทบไม่รอดเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องตายแน่นอนเลยแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันแม่บอกว่าเหมือนมีคนไปเห็นอะตอนที่แม่กำลังจะหมดสติแล้วจะจมน้ำเนี่ยส่วนทางพ่อกับน้องเนี่ยหนีออกมาไม่ทันแม่บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าติดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้แอมก็เลยเล่าเรื่องราวที่เจอเนี่ยให้แม่ฟังว่าอิ๋วเนี่ยมาหาในสภาพที่บวมน้ำบวมอะไรแบบเนี้ยทั้งแม่ก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าเออแล้วพ่อมาด้วยหรือเปล่าล่ะอะไรแบบเนี้ยแอมก็บอกว่าพ่อไม่ได้มาแต่ว่ามีพี่ตำรวจที่งัดประตูเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนมีผู้ชายอ่ะยืนทำไฟยืนซ่อมไฟอยู่แอมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแหละใช่แล้วหลังจากเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวให้ไฟพ่อมาซ่อมไฟไงใช่ป๋าแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ทางแม่แอมกับแอมก็อยู่บ้านนั้นไม่ได้เลยป๋าคือแบบทนอยู่ไม่ได้คือด้วยความที่มันมีภาพที่เป็นความทรงจำของทั้งพ่อแม่ลูกอยู่อย่างนั้นอ่ะทั้งแอมทั้งแม่ก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ที่ใกล้ๆกับที่แอมเรียนแม่ก็มาเหมือนแบบมาสร้างอะไรใหม่ที่นี่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแอมป๋าที่เล่าให้ฟังครับน่ากลัวน่ากลัวกับป๋าเดานะคือครอบครัวเนี้ยเขารักกันรักกันแหละพี่น้องก็รักกันครับแล้วเขาก็มาแบบโหถ้าวันนั้นแอมไม่ติดแฟนแอมก็จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุใช่ถือในความโชคร้ายอย่างแสนสาหัสก็ยังมีโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างทั้งแม่ที่ปลอดภัยและแอมที่ไม่ได้ไปด้วยครับโหน่ากลัวก็เลยรอดป๋าน่ากลัวนั่นแหละฮะแอมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นคืนแรกที่ตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วเห็นสำลีวางอยู่อ่ะมันไม่ใช่ว่าอิ๋วมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วหรอใช่แล้วมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วล่ะใช่ไหมป๋าอืมแต่ไม่รู้ว่าตัวอิ๋วเองอ่ะทำไมเขาถึงศีรษะเขาถึงมีเลือดออกหรือว่าเขาไปตอนประสบอุบัติเหตุเขาไปศีรษะเขาไปเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าน่าจะไปโดนอะไรนะป๋าอันนี้แอมคือผมจะถามก็เหมือนกันแต่นี้พอฟังเรื่องจบแล้วก็ลืมไปเลยว่าเออแล้วอีว่าทำไมเหมือนแบบมีไม้ที่เป็นตะปูอะไรเนี่ยเฉาะหัวอยู่อะไรแบบเนี้ยก็จะถามเหมือนลืมป่ะแต่เขาจริงๆนะพี่ต้นคุณผู้ฟังครับครับคือยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยยวดยานพาหน้านะครับคนขับมันก็ต้องใช้งานให้คล่องนะใช่ไหมว่าวันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดมันสูงมันออกตัวเร็วครับถึงแม้ว่าจะมี
ระบบเซฟตี้ในการช่วยการขับขี่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นมือใหม่มันก็ต้องระวังแล้วการเรียนรู้ระบบเพื่อความปลอดภัยอย่างรถตกน้ำต้องทำยังไงอันนี้ควรศึกษาไว้ครับระบบไฟฟ้าตกน้ำแล้วจะเปิดกระจกได้หรือเปล่าคุณต้องไปศึกษานะครับหรือควรจะพกอุปกรณ์อะไรไว้ในรถหรือเปล่าเช่นที่เคาะกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ต้นเนาะใช่ป่าเพื่อฉุกเฉินมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีใช่ใช่ครับถ้าเป็นรถยุคก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุมันยังหมุนไขกระจกออกได้ครับอืมนะครับป่าโอ้นั่นแหละตื่นเต้นผมก็บีบคั้นไปกับพี่ต้นเลยอ่ะเรื่องหลอนก่อนนอนป่าคือจังหวะที่น่ากลัวที่สุดอ่ะมันคือจังหวะที่น้องมานอนข้างๆแล้วก็พูดบอกอ่ะว่าเนี่ยหนูไม่สวยแล้วแต่งหน้าให้หนูหน่อยแต่งหน้าให้หน่อยร้องแล้วพูดเหมือนแบบจะสะอื้นจะร้องไห้จะอะไรแบบเนี้ยโอ้ยเนาะครับโอเคพี่ต้นสนุกสนุกสนุกครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ยังกันป่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอแสดงความเสียใจย้อนหลังไป20ปีกับครอบครัวของน้องแอมน้องแอมครับป่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ